เราไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ช่องครูประดามนะคะสนุกไหมสนุกใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะฮะตอนนี้เราเที่ยวสวนสัตว์เสร็จแล้วเราก็เลยมาแวะกินค่ะอ๋ออันนี้เป็นร้านเด็ดเหรอฮะเขาบอกว่าเป็นร้านต้นตำรับโอเคร้านชื่อนี่นะคะกายอบโอ่งร้านต้นตำรับค่ะเนี่ยคำว่าไข่ไก่อบโอ่งคืออบโอ่งจริงใช่ไหมฮะครับอันนี้หมูครับอ๋อนี่หมูแหละฮะอ๋อมีไข่หมูด้วยว้าวเดินทางเข้าสวนสัตว์สั่งอาหารแป๊บนึงค่ะได้ค่ะร้านนี้นะครับเขาด่าพนักงานแล้วด่าออกไมค์กันนะไก่เนี่ยย่างให้มันดำมากเขาอายโซเชียลอ่ะนี่นี่อย่างแรกฮะเป็นหนังไก่ทองอุ้ยดูน่ากินมากนะใช่เขาบอกว่ากินกับน้ำตำอร่อยมากเราขอชิมเปล่าๆนี่นี่ดูกันชัดๆนะฮะกรอบเป็นไงอร่อยแล้วก็โอ้โหแคบหมูอะอาหารเร็วอาหารเร็วเหมือนกันนะฮะกำลังหิวเต็มที่อันนี้อะไรฮะอย่างลาบหมูลาบหมูนะฮะเหมือนหมูสับนะฮะมามาชิมค่ะมามาชิมเป็นไงฮะเด็ดเหรอเผ็ดมาครบโอ้ดีเลยอร่อยอร่อยอันนี้ค่ะส้มตำมาแล้วค่ะคืออาหารเขาไม่แพงนะจานหนึ่งแบบ60-80ถ้าต้มยำก็ประมาณ180ดูแล้วร้อยจะถึงไม่จะราคาหม้อไฟถ้าเป็นถ้วยก็จะถูกหน่อยใครมาเขาบอกว่าถ้าพวกน้ำแกงถ้าใครมาแบบคนน้อยอย่างเช่นมากินกัน2คนให้วงเล็บถ้วยด้วยไม่งั้นมาเป็นหม้อไฟนะเกสเป็นไงเกสชอบอะไรอันนี้ค่ะหนังไก่ทอดอ่ะดีมากเลยอ่ะโอ้ไม่น่าร้านนี้ดังอร่อยเต็มปากวันนี้ลองกันอร่อยโอเคโอเคหิวด้วยหิวด้วยหิวด้วยอันนี้เป็นงอหมูย่างนะคะเกรด A กับไก่อบโอ่งโอ้ยหนังดูแบบเนี่ยขึ้นตัว90 บาทตัว180แล้วก็เลยสั่งจานเล็กเพื่อจะได้กินอย่างนี้อ๋อโอเคเดี๋ยวชิมก่อนนะร้อนไหมไก่นุ่มมีความหอมมิชลินไหมฮะมิชลินอยู่ในกรุงเทพน่าเสียดายมิชลินไม่เคยมาสำรวจเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะคะมากินนะหน่อยหมูนุ่มเหรอฮะหมูนุ่มไม่ได้นุ่มเหมือนกันแล้วขาดเลยแต่ว่าแบบนิ่มหมูนุ่มหวานในฮะหมูนุ่มหวานในคืออะไรคืออะไรแอนไม่รู้ต้มปลาครับหมูปลาเป็นชิ้นเลยนะคะใช่ค่ะเอามามาตักเลยค่ะชิมน้ำแกงให้หน่อยเออชิ้นใหญ่อยู่นะใช่ใช่โอ้ดีทุกอย่างมันเป็นต้มยำที่แบบใส่ขิงด้วยนิดหน่อยอ่ะขิงอ่อนก็เลยให้รสชาติที่แบบซูซ่ามากเลยค่ะจะบอกว่าอาหารอร่อยทุกอย่างเลยแต่ขอตัวไปจัดการก่อนนับศพทหารเนี่ยเท่าไหร่เขาบอกว่า510 บาท510 บาทเยอะมากเลยมาดามแอนรีวิวให้คิดราคาพิเศษแพงพิเศษ510 บาทได้เยอะขนาดนี้กินทั้งหมดโอ้ไก่เกยนี่กินเงินไม่หมดนะลาบหมูเกือบหมดอ่ะไก่ทอดโอ้คอหมูย่างหนังไก่โอเคต้มส้มทีนี้ฮะคนที่มากินร้านนี้เขาบอกว่าให้กินขนมถ้วยด้วยนี่เขาขายอยู่ข้างๆเมื่อกี้เรารีบไปซื้อมาก่อนเพราะเดี๋ยวกลัวแบบเดี๋ยวหมดครั้งก่อนมาหมดอ่ะใจอิ่มไหมมาชิมขนมถ้วยกันดีกว่านี่มีบินครับบินราคานี่อ่ะไล่ทีละอย่างนะฮะทีละอย่างนะคะไก่อบโอ่งครึ่งตัว90 บาทข้าวเหนียวห่อละ10 บาทเดี๋ยวตังค์ยังไงไปฉกไปข้าวเหนียวห่อละ10 บาทก็40คอหมูย่าง101ถือว่าไม่แพงนะคอหมูเยอะมากเยอะมากเยอะมากแล้วก็หนังไก่ทอด60ต้มตำ60ลาบหมู60โอ้ลาบหมู60ถูกมากเยอะมากเลยแล้วก็ต้มส้มปลากระพงที่เป็นน้ำแกงค่ะ80น้ำเปล่า1 ขวด10 บาทน้ำแข็งถัง10 บาทราคาน่ารักสบายกระเป๋าอ่ะชิมขนมถ้วยกันดีกว่านี่ร้านไก่อบโอ่งเลยค่ะไม่ต่างอะไรมาม่าหักค่าขนมไปเยอะกว่าปกติด้วยคิดดอกเบี้ยไปด้วยไอ้ดอนแชร์เติมแล้วเติมแล้วโอ้ยอ่ะนะเฮ้ยดูเนียนกันดูเนียนเขาบอกว่าเป็นขนมถ้วยโบราณ
เขาทำแบบหวานน้อยหวานน้อยอ่ะอู้กายกายอยากกินเหรอไม่ถ้าใครกินนั่งกินที่นี่นะเขามีเป็นแบบใส่ตะกร้าให้นั่งแคะกับถ้วยด้วยนะจะได้อารมณ์มากกว่านี้ดีไหมเอามาม้าชิมอร่อยคือเขาใช้น้ำตาลแบบดีสีมันจะเป็นน้ำตาลถ้าเป็นที่อื่นจะสีแบบขาวๆเหนียวแต่อร่อยดีไหมกล่องเท่าไหร่อ่ะโอ้ไม่แพงเลยใช่6ฝาอ่ะใช่แล้วกะทินี่เข้มข้นมากโอเคอ่ะก็มากันได้นะครับใครมาเขาเขียวหรือว่าทางผ่านจะไปพัทยานะฮะก็แวะกินกันได้ร้านไก่อบโอ่งฮะเขาเขียวต้นตำรับสูตรต้นตำรับนะอ่ะดีจริงๆอ่ะการันตีโดยมาดามแอนเนี่ยวันนี้ไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายทุกคนเฮ้ย500อ่ะใช่ไม่อีกนะเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งรุ่งฟิ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ